บ้านหลังใหญ่ของส้มเช้งสามช่าเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสุดแซ่บที่สวยเป๊ะขึ้นทุกวันสำหรับส้มเช้งสามช่าหรือบุญยวรรณพงษ์สุวรรณนักแสดงตลกน้องสาวของเท่งเถิดเทิงที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพบ้านหรูหลังใหญ่ของส้มเช้งพร้อมกับประวัติของเธอกันส้มเช้งเริ่มมีอาชีพการแสดงด้วยการแสดงลิเกให้กับคณะคลื่นเคลงเท่งเถิดเทิงซึ่งเป็นคณะของเท่งเถิดเทิงต่อมาได้รับการเชิญชวนให้มาแสดงในฐานะทีมนักแสดงลิเกในช่วงละครแก๊งสามช่าในรายการชิงร้อยชิงล้านของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเมื่อ7มิถุนายน2543จากนั้นจึงมาเป็นนักแสดงสมทบในช่วงละครอยู่หลายต่อหลายครั้งในชื่อส้มโอนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนและพลิกผันในหน้าที่การงานของเธอในทางที่ดีเมื่อได้รับโอกาสครั้งใหญ่จากปัญญานิรันดร์กุลให้มาแสดงตลกในรายการร่วมกับหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงและหน่องชาชาชาอย่างท้าววอนเมื่อในเดือนมกราคม2545และใช้ชื่อในวงการว่าส้มเช้งสามช่าด้วยความสามารถหลากหลายการแสดงตลกที่เรียกว่าแบบหน้าตายรวมถึงรูปร่างหน้าตาและส่วนสูง172เซนติเมตรทำให้ส้มเช้งเป็นที่น่าจดจำได้ไม่ยากสนแจ้งเกิดในฐานะตลกหญิงได้ไวในที่สุดนอกจากรายการชิงร้อยชิงล้านแล้วส้มเช้งก็ยังได้ร่วมแสดงซิทคอมต่างๆของ Workpoint Entertainment อย่างระเบิดเถิดเทิงรับบทแก้วหญิงสาวหน้าตาคิเลสใสซื่อไม่ฉลาดและโคคูนตระกูลไข่รับบทโสภิตารวมถึงพิธีกรในรายการชัยบดินโชว์รวมกับหม่ำเท่งหน่งอีกทั้งยังได้มีโอกาสโชว์เสียงร้องในการร้องเพลงเปิดช่วงในแบบบรอดเวย์และการเป็นพิธีกรเต็มตัวในรายการชิงช้าสวรรค์